จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอดีตทหารรับจ้างที่ถูกขนานนามว่าเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเหลือเวลาหยุดยั้งแผนการสุดชั่วช้าแค่24ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ตัวเขาจะต้องจบชีวิตลงไปซึ่งสุดท้ายแล้วทาวิสทหารรับจ้างฝีมือฉกาจคนนี้เขาจะใช้เวลาที่เหลืออย่างน้อยนิดหยุดความหายนะตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่อง24 Hour to Life 24ชั่วโมงจับเวลาฝ่าตายกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่การส่งตัวพยานคนสำคัญคนนึงโดยที่ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเซราและก็ดูเหมือนว่าเซราจะรู้ข้อมูลที่มันสำคัญมากๆขณะที่อินเตอร์โพลได้ส่งมือดีอย่างหลินหญิงสาวคนนึงผู้เป็นเจ้าหน้าที่มากฝีมือมาเป็นหัวหน้าคอยดูแลการขนส่งพยานในครั้งนี้เลยระหว่างทางเซราก็ได้พูดถึงบริษัทที่เขาเคยทำงานอยู่บริษัทที่ว่ามีทั้งเงินทุนแล้วก็อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยก้าวหน้ากว่ากองทัพอยู่มากมีหนำซ้ำพวกเขาก็ยังให้ค่าตอบแทนที่มากโขขนาดที่ว่าเงินค่าจ้างจากกองทัพมันเทียบไม่ได้เลยแต่ทว่าพอขบวนรถขนส่งตัวเซราได้ขับมาถึงจุดตรวจตรงชายแดนหลินเธอก็สังเกตเห็นว่าชาวบ้านตรงนั้นรีบพาลูกของตัวเองเข้าบ้านมันเลยทำให้เธอได้รู้ตัวว่าพวกเธอน่าจะถูกซุ่มโจมตีแล้วหลินเธอก็เลยตะโกนบอกลูกน้องให้รีบพาออกจากตรงนี้แต่มันก็ไม่ทันการเพราะว่าในตอนนั้นกลุ่มคนติดอาวุธนับ10ก็ได้พากันโผงมาจากทีซอนแล้วก็กระหน่ำยิงมาใส่คนของหลินอย่างไม่ยั้งบางคนที่ไม่ทันตั้งตัวก็ตายตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนคนอื่นที่ยังไม่ได้ถูกยิงพวกเขาก็พากันลงมาจากรถเพื่อจะยิงสกัดเอาไว้แต่ด้วยความที่ถูกซุ่มโจมตีอย่างกระทันหันบวกกับจำนวนของพวกเขาที่มันแตกต่างกันจนเกินไปเพียงแค่ไม่กี่อึดใจคนของหลินก็เลยถูกฆ่าตายทั้งหมดจนในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่หลินกับเซราสองคนแล้วทางด้านหลินเธอเองก็พยายามใช้ปืนในมือยิงต่อสู้กับพวกมันอย่างสุดชีวิตซึ่งเธอเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เก่งกาจอยู่แล้วหลินเธอก็เลยสามารถฆ่าพวกมันตายไปได้หลายคนอยู่เหมือนกันแต่ยังไงซะเธอเองก็สู้คนจำนวนขนาดนี้ไม่ไหวอยู่แล้วรวมถึงตัวเธอก็ยังถูกยิงเข้าที่มือจนบาดเจ็บอีกสุดท้ายหลินเธอก็เลยตัดสินใจขับรถพาเซราหนีลงมาโดยเธอก็ได้เหยียบรถหนีพวกมันจนมิดแล้วก็โชคดีที่หลินเธอสามารถพาเซราหนีจากพวกนี้มาได้หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทาวิสซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้ตัวทาวิสเขากำลังนั่งดื่มแล้วก็นั่งตกปลาอยู่กับแฟรงค์พ่อตาของเขาที่เป็นคนอารมณ์ดีมากๆทั้งสองคนได้นั่งดื่มแล้วก็พูดคุยเรื่องต่างๆด้วยกันจนกระทั่งพอถึงเวลาที่ตั้งใจกันเอาไว้แฟรงค์กับทาวิสก็ได้เอาโหลกระดูกของคนสองคนมาเทลงไปในทะเลที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาพอทำเสร็จแฟรงค์ก็ได้บอกกับทาวิสว่าสองคนนั้นได้อยู่ด้วยกันแล้วยังไงพวกเขาทั้งคู่ก็ต้องมีความสุขแน่ๆและต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนค่ำซึ่งก็เป็นตอนที่แฟงเขาเมาแอทาวิสเขาได้หิวแฟงกลับมาส่งที่บ้านส่วนตัวเขาเองพอต้องมาอยู่คนเดียวมันก็ทำให้เรื่องในอดีตมันผุดขึ้นมาพระเอกของเราก็ได้เลือกที่จะไปนั่งดื่มย้อมใจอยู่ที่บาร์บาร์เทนเดอร์เห็นทาวิสอารมณ์ไม่ค่อยดีเขาก็เลยแนะนำให้ทาวิสไปดูสาวเปลืองผ้าไหมแต่ทาวิสก็บอกว่าไม่เขาน่ะมีลูกมีเมียแล้วไม่มีทางส่วนเรื่องพวกนั้นอย่างแน่นอนทว่าก่อนที่ทาวิสจะยกแก้วของตัวเองขึ้นมาดื่มปรากฏว่าเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีชาย2คนที่มีท่าทางน่าสงสัยเข้ามาในร้านพอเห็นแบบนั้นทาวิสก็เลยลุกไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำหญิงและเขาก็รอจนกว่าเจ้าสองคนนั้นจะเข้าไปหาตัวเขาเองในห้องน้ำชายซึ่งพอ2คนที่ว่าเดินเข้าไปทาวิสเขาก็ได้ออกมาล็อกประตูเอาไว้แล้วเขาก็ได้ผสมน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อให้มันเกิดควันพร้อมกับโยนเข้าไปทำให้ทางฝั่งชาย2คนที่มาตามหาตัวทาวิสพอต้องมาถูกทาวิสเล่นงานขนาดนี้พวกเขาก็ได้บอกว่าจิมได้เป็นคนส่งพวกเขามารวมถึงพวกเขาก็มาจากบริษัทเลดเมาเทนบริษัทที่ทาวิสทำงานให้อยู่นั่นแหละแต่ทางด้านทาวิสที่กำลังถอดกระสุนปืนของ2คนนี้เขาก็ได้บอกว่าเขาบอกกับจิมมี่ไปแล้วว่าจะมาพักแล้วมันมีเรื่องบ้าอะไรถึงมาตามหาเขาซึ่งพอทาวิสเขาได้จัดการสั่งสอนชายทั้ง2คนพระเอกของเราก็ได้เดินกลับมานั่งดื่มที่เดิมแต่ทว่าจิมเพื่อนสนิทของเขาที่ทำงานอยู่ที่เลดเมาเทนเหมือนกันในตอนนี้จิมก็มานั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วแถมจิมก็ยังบอกกับทาวิสไปตรงๆเลยด้วยว่าในตอนนี้เวสเลอร์ที่เป็นเจ้านายของพวกเขาต้องการขอเวลาวันหยุดของทาวิสสัก2วันเพื่อให้เขาไปกำจัดเป้าหมายคนนึงที่เวสเลอร์เขาไม่ต้องการให้มีชีวิตอยู่ในตอนแรกทาวิสที่อารมณ์ไม่ค่อยดีเขาก็ได้ตอบปฏิเสธแล้วก็จะเดินหนีไปแต่จิมก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับเขาโดยบอกว่าเวสเลอร์จะให้เงินค่าจ้างวันละ1ล้านเหรียญเลยพอได้ยินว่าเงินมันมากขนาดนี้ทาวิสก็เลยเดินหันหลังกลับมาถามว่าจิมสามารถต่อรองได้มากแค่ไหนจิมก็เลยบอกว่าเขาต่อได้วันละ1.5 ล้านในเมื่อเงินมันมากขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ทำงานหลายวันแต่อย่างใดถ้าเกิดจิมเขายอมตกลงรับส่วนแบ่งตามเดิมพระเอกของเราก็จะรับทำงานนี้ให้ทางด้านจิมที่รอฟังคำนี้อยู่แล้วเขาก็เลยตอบตกลงไปทันทีหลังจากนั้นจิมเขาก็ได้พาทาวิสมาส่งที่สนามบินซึ่งระหว่างทางจิมก็ได้เอาข้อมูลของเป้าหมายให้กับทาวิสดูและเป้าหมายคนนั้นก็
็คือเซราอดีตทหารรับจ้างที่เคยทำงานให้กับเรดเมาน์เทนเหมือนกับพวกเขาในอีก3วันข้างหน้าเจ้าเซรามันจะเป็นพยานคนสำคัญที่ขึ้นให้การเอาผิดเวสเลอร์และก็ดูเหมือนว่าเซรามันจะรู้เรื่องที่สามารถจัดการกับเวสเลอร์ได้อย่างยูมันมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เวสเลอร์ยอมจ่ายเงินมากขนาดนี้เพื่อกำจัดเซราทิ้งและที่สำคัญทีมชุดแรกที่เวสเลอร์ส่งไปเจ้าพวกนั้นมันก็ได้ลงมือพลาดไปแล้วครั้งนี้เวสเลอร์ก็เลยอยากใช้มือดีที่สุดอย่างทาวิสซึ่งจริงๆงานมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยทว่าจิมเขาก็อยากให้ทาวิสระวังแม่สาวอินเดโพคนนี้เอาไว้เนื่องจากเธอก็เป็นคนพาเซราหนีไปในครั้งที่แล้วยังไงแม่นี่ต้องมีฝีมือพอตัวอยู่แน่แต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านทาวิสเขาจะไม่ได้เกรงกลัวอะไรในตัวของหลินเลยตัดภาพสลับไปทางหลินที่ในตอนนี้กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็ได้โทรไปหาคริสโตเฟอร์ที่เป็นลูกชายซึ่งเขาก็อยู่ที่ฮ่องกงโดยหลินก็สัญญาไว้ว่าพรุ่งนี้ก็จะบินไปหาแล้วแต่ทว่าในเช้าวันต่อมาทาวิสก็ไปหาคริสโตเฟอร์ถึงที่บ้านโดยเขาก็ได้บอกกับแม่ของหลินแล้วก็คริสโตเฟอร์ว่าตัวเขาเองเป็นเพื่อนเก่าของหลินที่จะมาหาแต่พอรู้ว่าหลินไม่อยู่ทาวิสก็แกล้งถามพ่อบอกกับเขาได้ไหมว่าเธออยู่ไหนเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์สักหน่อยคริสโตเฟอร์ที่ไม่รู้ก็เลยหลุดบอกออกมาว่าคืนนี้แม่จะบินกลับมาแล้วและพอคริสโตเฟอร์เริ่มคุยกับเขานี่มันก็ถือว่าเข้าทางแล้วพระเอกของเราได้ขอดูกระเป๋าของเด็กหนุ่มโดยแกล้งว่าเขาหาซื้อกระเป๋ารุ่นนี้ให้กับลูกชายเหมือนกันแต่มันหาไม่ได้เลยทว่าที่จริงทาวิสเขาก็ตั้งใจฉกมือถือของคริสโตเฟอร์มาต่างหากจากการหลอกคุยอย่างแยบยลสุดท้ายเขาก็เลยได้มือถือของคริสโตเฟอร์มาจนได้พอแกะรอยจากมือถือทาวิสก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้หลินอยู่ไหนเขาก็เลยรีบเดินทางไปที่สนามบินนั้นแล้วก็ได้แกล้งปลอมตัวเป็นนักธุรกิจคนนึงเพื่อจะเข้าไปตีสนิทกับหลินโดยการถามเธอว่ารู้คำศัพท์ที่มีอักษร11ตัวที่แปลว่านักบุญมั้ยทว่าฟังหลินเธอก็ตอบกลับมาเป็นภาษาฮ่องกงว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เธอก็ต้องแปลกใจที่ทาวิสตอบกลับเธอมาเป็นภาษาฮ่องกงเหมือนกันยังไงซะนี่มันก็ใกล้เวลาเช็คอินขึ้นเครื่องแล้วหลินเธอก็เลยเลิกสนใจผู้ชายตรงหน้าพร้อมกับเดินไปขึ้นเครื่องแต่ทางฝั่งทาวิสก็ได้ลงมือแฮกเข้าระบบของสนามบินสั่งยกเลิกเที่ยวบินของหลินทำให้แม่สาวฮ่องกงที่ไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วเธอก็เลยเดินกลับมาหาทาวิสเพื่อจะบอกว่าคำนั้นมันคือคำว่าคริสโตเฟอร์และที่เธอรู้ก็เป็นเพราะว่ามันคือชื่อลูกชายของเธอเองเมื่อเห็นว่าหลินเริ่มสนใจตัวเองขึ้นมาทาวิสก็ได้หยอดใส่เธอไปเพิ่มโดยการชวนเธอไปกินดินเนอร์ทางฝั่งหลินเธอก็ตกลงโดยไม่ปฏิเสธอะไรเลยอีกทั้งพอทั้งสองคนได้มาคุยกันเพิ่มในตอนที่กำลังนั่งทานอาหารทาวิสที่บอกกับหลินไปว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเขาเคยมีลูกกับภรรยารออยู่ที่บ้านซึ่งก็เหมือนกับหลินที่มีลูกชายเหมือนกันแต่เรื่องนั้นมันก็ได้กลายเป็นอดีตสำหรับเขาฝั่งหลินที่เหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของทาวิสเธอก็เลยรู้สึกดีกับเพคของเรามากกว่าเดิมจนในท้ายที่สุดในคืนนี้ทั้งสองคนก็ได้มาลงเอยกันอยู่ที่เตียงหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาระหว่างที่หลินเธอกำลังอาบน้ำอย่างสบายใจทาวิสที่กำลังดูดข้อมูลมาจากมือถือของเธอตัวเขาก็ได้หยิบปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมกับได้คิดไปถึงตอนที่เขาเดินไปจัดการกับหลินแล้วแต่ทว่าทาวิสเขาก็ไม่เลือกทำแบบนั้นพระเอกของเราตัดสินใจไม่ฆ่าหลินทิ้งเนื่องจากใครได้ตำแหน่งของเซรามาจากมือถือเธอมันก็ถือว่าพอแล้วทำให้พอดูดข้อมูลเสร็จทาวิสเขาก็เลือกเดินหนีออกมาจากห้องเลยซึ่งพอออกมาด้านนอกทาวิสก็ได้โทรกลับไปบอกจิมเพื่อบอกว่าเขาได้ตำแหน่งของเซรามาแล้วทว่ายังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลหลินที่ยังอยู่ในสภาพผมเปียกอยู่เลยเธอก็ได้วิ่งออกมาจากโรงแรมพร้อมกับใช้ปืนในมือบอกให้ทาวิสหยุดแต่ทางด้านทาวิสก็ได้ใช้จังหวะที่รถวิ่งผ่านมาใช้ปืนของเขายิงสวนกลับหลินไปเหมือนกันทว่าทางด้านหลินที่รวดเร็วมากๆเธอก็กลิ้งหลบกระสุนของทาวิสได้ทันมีหนำซ้ำเธอยังลุกขึ้นมายิงสวนไปใส่ในอกทาวิส2นัดทำเอาทาวิสเขาอึ้งแล้วก็งงไปเลยที่ต้องมาพลาดท่ากับแม่สาวอินเตอร์โพลคนนี้และแล้วในช่วงเวลาที่ทาวิสกำลังสิ้นใจภาพความทรงจำต่างๆของเขามันก็ได้ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาพที่เขาเคยลงมือฆ่าคนนับร้อยหรือแม้กระทั่งภาพที่เขาเคยมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่แล้วก่อนในภาพพวกนั้นมันจะจบลงพระเอกของเราก็ได้ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งและเหตุผลที่ทาวิสเขาสามารถฟื้นขึ้นมาจากความตายได้มันก็มาจากฝีมือการทดลองของบริษัทเรดเมาน์เทนโดยที่จิมเพื่อนของเขาก็เป็นคนบอกเรื่องนี้ส่วนเรื่องว่าทำไมพวกเขาต้องปลุกทาวิสกลับมามันก็เป็นเพราะว่าเวสเลอร์ต้องการรู้ที่อยู่ของเซราและพอเขาจะรู้ที่อยู่ของจอมนั่นจากปากของทาวิสเวสเลอร์ก็ได้บอกให้จิมไปจัดการซะแต่จิมก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เขาเป็นแค่คนกลางตัวเขาเองเลิกฆ่าคนมาตั้งนานแล้วทว่าเวสเลอร์ก็ไม่สนในเมื่อจิมกับทาวิสเป็นคนทำงานนิพานมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอที่จิมเขาต้องรับผิดชอบสุดท้ายจิมที่เถียงอะไรเวสเลอร์ไปไม่ได้เลยเขาก็ยอมตกลงและรับปากไปว่าจะไปจัดการเองและพอเวสเลอร์เขาได้เดินออกไปแล้วจิมก็ได้บอกความจริงให้กับทาวิสได้รู้เอาไว้ที่เขารอดมาได้มันก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของเรดเมาน์เทนแต่ยังไงซะมันก็แค่ชั่วคราวถึงแม้ทาวิสจะฟื้นขึ้นมาเขาก็ออกไปจากห้องนี้ไม่ได้อยู่ดีอีกทั้งดูจากเวลาที่ข้อมือเขาไม่ถึง24ชั่วโมงทาวิสก็จะตายจริงๆและครั้งนี้ก็จะไม่มีการฟื้นกลับมาอีกในฐานะที่เป็นเพื่อนกัน
มานานจิมก็บอกเดี๋ยวเขาจะเรียกหมอให้มาทำให้มันเร็วขึ้นละกันและก่อนจะจากไปจิมก็ให้ทาวิสเขาดูดบุหรี่ทีนึงหลังจากนั้นไม่นานหมอที่เป็นคนผ่าตัดให้กับทาวิสเธอก็จะเข้ามาฉีดยาให้ทาวิสเขาหลับไปอย่างถาวรแต่ปรากฏว่าพระเอกของเราที่ยังไม่ยอมตายก่อนหน้านี้เขาก็ได้แอบใช้มีดผ่าตัดตัดเชือกที่ข้อมือทิ้งไปแล้วทำให้ในตอนที่หมอโน้มตัวลงมาจะฉีดยาทาวิสเขาก็เลยเล่นงานทั้งตัวหมอแล้วก็คนที่เฝ้าอยู่ซึ่งทาวิสเขาก็ใช้แค่มีดผ่าตัดนี่แหละจัดการกับชายคนนี้พอลงมือฆ่าชายตรงหน้าลงไปได้ทาวิสก็ได้ใช้หมอคนนี้เป็นโล่บางกระสุนแล้วก็ได้ทำการหลบหนีกองกำลังของเวสเลอร์ออกมาทว่าลูกน้องของเวสเลอร์ก็มีจำนวนที่เยอะมากๆพวกเขาได้ตามไล่ล่าทาวิสมาไม่เลิกฝั่งทาวิสที่กำลังหนีเขาก็เลยต้องฆ่าคนของเวสเลอร์มาด้วยและถึงแม้ตัวเขาจะเพิ่งฟื้นมาจากความตายทว่าเรื่องฝีมือการต่อสู้ของเขามันก็ไม่ได้หายไปไหนแค่ลูกน้องป้ายแถวของเวสเลอร์ก็เลยไม่สามารถหยุดเขาได้แต่แล้วในระหว่างที่ทาวิสกำลังหนีเอาตัวรอดอยู่นั้นพระเอกของเราก็ได้เห็นภาพหลอนของลูกชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าทำเอาทาวิสเขาตกใจจนเสียทรงไปเลยซึ่งทางฝั่งหมอก็ได้บอกกับทาวิสว่านี่มันคือผลข้างเคียงจากยาอีกไม่นานร่างกายของทาวิสที่ต่อต้านยาตลอดทุกอย่างในร่างกายมันก็จะพังลงและเขาก็จะตายในที่สุดพอทาวิสเขาเรียกสติตัวเองกลับมาได้เขาก็ได้พูดออกมาว่าวันนี้เขาทำพลาดเลือกที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงคนนึงจนตัวเขาเองต้องมาเป็นแบบนี้อย่าให้เขาผิดหวังเป็นรอบที่2อีกเลยซึ่งทาวิสก็เลือกที่จะไว้ชีวิตหมอที่ผ่าตัดเขาหลังจากพูดจบทาวิสเขาก็ได้หนีออกไปจากที่นี่โดยพอรอดมาได้เขาก็ได้โทรบอกแฟงว่ากำลังแย่มากๆและในเมื่อตัวเขาเองก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วทาวิสก็เลยตั้งใจจะแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำพลาดเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้ไปหาภรรยากับลูกชายสุดที่รักพอคุยกันเสร็จทาวิสเขาก็ไปชิงรถแท็กซี่คันนึงมาส่วนทางด้านหลินกับเซล่าในเวลาเดียวกันนั้นตอนนี้เซล่าก็กำลังอัดวิดีโอให้การเอาผิดเวสเลอร์อยู่ซึ่งเขาก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังสัมภาษณ์ตัวเองว่าถึงแม้บริษัทเลนเมาเทนจะให้ค่าตอบแทนที่เยอะมากๆแต่เจ้าพวกนั้นมันก็กำลังปิดบังเรื่องที่โชว์ช้าที่สุดเอาไว้และเรื่องที่ว่าก็คือพวกมันกำลังจับมนุษย์ไปทดลองในตอนแรกเซล่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมในตู้คอนเทนเนอร์มันถึงมีศพมากมายขนาดนี้แต่แล้วในตอนที่เลนเมาเทนสั่งให้พวกเขาเอาศพเหล่านี้ไปกำจัดเซล่าก็ได้เห็นว่าที่ศพมันมีร่องรอยการผ่าตัดอยู่เขาก็เลยเข้าใจว่าพวกของเวสเลอร์กำลังทดลองกับมนุษย์อยู่แน่ๆหลังจากเสร็จงานนี้ทางเลนเมาเทนก็ได้บอกว่าจะให้โบนัส 50,000 เหรียญแลกกับการเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับทว่าสำหรับเซล่าไอ้เงินแค่ 50,000 มันคงจะปิดบังเรื่องนี้ไม่ได้ตัวเขาเองที่รู้สึกว่าการทำแบบนี้มันเลวร้ายเกินไปเซล่าก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องของเวสเลอร์มาเปิดโปงจนทำให้ตัวเขาเองต้องมาถูกเลนเมาเทนตามล่าแบบนี้แต่แล้วระหว่างที่เซล่ากำลังให้การอยู่นั้นมันก็มีกระสุนปริศนาพุ่งตรงเข้ามาฆ่าคนในห้องไปทีละคนทีละคนและกระสุนที่ว่ามันก็เป็นฝีมือของจิมที่กำลังซุ่มยิงลงมาจากหอนาฬิกาที่อยู่ไม่ไกลทางด้านหลินพอรู้ว่าถูกโจมตีเธอก็พยายามบอกให้ทุกคนหมอบลงทว่ามันก็ไม่ทันการเพราะว่าลูกน้องเธอเกือบหมดก็ได้ถูกจิมฆ่าตายไปแล้วมีหนำซ้ำจิมก็ยังสั่งให้ทีมของเขาขึ้นมาฆ่าทุกคนไม่ให้เหลืออีกเซล่ากับหลินที่เหลือรอดกันอยู่แค่2คนทางคู่ก็เลยต้องหาทางเอาตัวรอดจากกองกำลังของจิมให้ได้พวกเขาได้กระโดดหนีทีมไล่ล่าของจิมลงมาที่ชั้นล่างทว่าในตอนที่กำลังถอยออกไปด้านนอกมันก็ได้มีคนของจิม2คนกำลังจะเข้ามาจัดการกับพวกเขาแต่แล้วตัวทาวิสที่ขโมยรถแท็กซี่มาก่อนหน้านี้ก็ได้ขับรถของตัวเองมาชน2คนนั้นก่อนที่หลินกับเซล่าจะถูกกำจัดทิ้งในตอนแรกที่หลินเธอได้เห็นทาวิสอีกครั้งนึงเธอเองก็ตกใจและอึ้งมากๆที่ทาวิสยังไม่ตายแต่ยังไงซะเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในตอนนี้หลินเธอก็เลยบังคับให้ทาวิสพาทั้ง2คนออกไปจากที่นี่พระเอกของเราก็เลยจัดให้ตามคำขอรีบเหยียบรถพาหลินกับเซล่าหลบหนีทีมของจิมมาทันทีทว่าไอ้ทีมไล่ล่าของจิมพวกมันก็ยังตามมาไม่เลิกมิหนำซ้ำแต่ละคนก็ล้นเป็นนักฆ่ามากฝีมือทั้งนั้นการที่ทาวิสจะพาทั้ง2คนหนีไปได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากระหว่างทางที่กำลังขับรถหนีทั้งหลินกับเซล่าก็พยายามยิงสวนกลับไปเหมือนกันและมันก็โชคดีที่มีรถตำรวจ2คันมาตามไล่ล่าไอ้เจ้าพวกนั้นหลินเธอก็เลยใช้โอกาสนี้ยิงจัดการกับพวกมันทั้งหมดจนทั้งรถของพวกมันแล้วก็รถตำรวจที่ตามมากิ้งและเนนาเลเทกันไปคนละทางเลยสุดท้ายพอรอดจากพวกมันมาได้เซล่าหลินแล้วก็ทาวิสทั้ง3คนก็เลยโล่งใจกันขึ้นมาบ้างทว่าจู่ๆเซล่าก็ถูกกระสุนจากไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาทะลุกลางอกของเขาจากทางด้านหลังซึ่งกระสุนที่ว่านั้นมันก็เป็นฝีมือของจิมที่ใช้ปืนสไนเปอร์ซุ่มยิงมาจากสะพานข้างหลังนั่นเองและในเมื่อเซล่าก็ถูกจิมยิงเข้าอย่างจังในตอนที่ทาวิสเขาขับรถไปจอดตรงชายหาดพระเอกของเราที่เห็นบาดแผลเขาก็ดูได้เลยว่ายังไงเซล่าก็คงจะไม่รอดแล้วและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่อึดใจเซล่าก็ได้สิ้นใจลงไปต่อหน้าตาหลินแต่ทว่าในมือของเซล่ามันก็มีเมมโมรี่การ์ดที่เขาให้การอยู่ด้วยมันเลยทำให้สิ่งที่หลินเขาทำมาทั้งหมดถึงตอนนี้ยังไม่เสียเปล่าส่วนทางด้านจิมหลังจากที่เขากำจัดเซล่าได้แล้วตัวเขาเองก็คิดว่าเรื่องมันควรจะจบแค่นี้แต่พอเขาได้เห็นว่าด้านในกล้องมันไม่มีเมมโมรี่การ์ดอยู่จิมเขาก็หัวร้อนมากๆที่ทำขนาดนี้แล้วปัญหาตรงหน้าเขามันก็ยังไม่หมดสักทีอีกทั้งเวสเลอร์ก็ยังมากดดันให้เขารีบทำงานให้มันเสร็จอีกทำให้ในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นจิมก็เลยไฟเขียวให้คนของตัวเองจับลูกช
ายของหลินมาได้เลยหลังจากนั้นเขาก็ได้โทรไปที่โทรศัพท์ของหลินแล้วก็บอกว่าขอคุยกับทาวิสหน่อยพอทาวิสเอาไปคุยจิมก็บอกว่าตอนนี้เขาจับตัวคริสโตเฟอร์มาแล้วถ้าเกิดไม่อยากให้เด็กนี่เป็นอะไรพวกเขาก็ต้องเอาเมมโมรี่มาแลกฟังทาวิสพอเขาได้รู้เรื่องนี้ถึงแม้จะไม่อยากบอกหลินมากแค่ไหนแต่ยังไงซะหลินเธอก็ต้องรู้เอาไว้ซึ่งพอหลินเธอรู้ว่าลูกชายถูกจับตัวไปเธอเองก็สิ้นหวังมากๆขนาดที่เขาอ่อนไปเลยทว่าทาวิสก็ได้รับปากว่าเขาจะช่วยหลินกับลูกชายออกมาเองยังไงซะเขาก็เคยทำงานให้กับ Red Mountain มาก่อนพระเอกของเราก็ได้รู้ขั้นตอนการทำงานของเจ้าพวกนั้นเป็นอย่างดีแต่ทาวิสเขาก็รู้ว่าคนของ Red Mountain ก็ต่างเป็นนักฆ่ามากฝีมือทั้งนั้นการจะรับมือกับพวกมันก็เลยต้องมีแผนอย่างรอบคอบก่อนจะถึงเวลาทาวิสก็เลยพาหลินกลับมาที่ห้องของเขาเพื่อมาเอาเงินอาวุธแล้วก็ระเบิด C4 ที่จะเอาไปใช้จัดการกับพวกมันนั่นเองและลำดับต่อไปพวกเขาก็มีคนที่ต้องไปหาซึ่งคนนั้นก็คืออามาอดีตเพื่อนทหารที่เคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทาวิสมาก่อนถึงแม้ว่าผู้คนละแวกนี้จะได้บริษัทเรดเมาเทนช่วยเอาไว้แต่ทาวิสก็ได้เล่าความจริงให้กับอามาได้ฟังว่าที่จริงพวกมันได้จับคนละแวกนี้ไปทดลองและฆ่าทิ้งมากมายทำให้พอทาวิสเขาได้รู้เรื่องนี้เหล่าบรรดาคนที่หายตัวไปก็ล้วนเป็นครอบครัวของคนที่ทำงานให้กับเขานี่มันก็เลยหมายความว่าเรดเมาเทนมาทำร้ายครอบครัวของเขาเหมือนกันฝั่งอามาก็เลยรับปากกับทาวิสไปว่าเดี๋ยวพวกเขาจะช่วยเองหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ทีมขนส่งตัวคริสโตเฟอร์ในตอนนี้พวกเขากำลังพาคริสโตเฟอร์ไปส่งตามเส้นทางที่เตรียมการเอาไว้ทว่าทาวิสที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเขาก็ได้วางแผนเผารถขวางทางเอาไว้ทีมขนส่งก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาใช้ทางที่มันผ่านหมู่บ้านของอามาในท้ายที่สุดพวกเขาก็เลยขับมาเจอหลินกับทาวิสที่กำลังยืนรออยู่ซีชายนักฆ่าที่เป็นหัวหน้าการขนส่งเขาก็เลยลงมาเคลียร์กับทาวิสว่าจะเอายังไงฝั่งทาวิสก็เลยบอกเขามีเงินเต็มกระเป๋าซีควรจะเลือกเอาเงินนี้หนีไปแล้วคืนตัวคริสโตเฟอร์มาซะแต่ทางฝั่งซีที่มั่นใจว่าตัวเองมีจำนวนที่เยอะกว่ามันเลยทำให้เขาไม่ยอมรับข้อตกลงของทาวิสทันใดนั้นอามาก็เลยเป่าปากเรียกคนของตัวเองที่รออยู่ออกมาซึ่งก็มีจำนวนที่เยอะกว่าฝั่งซีมากโขเลยพระเอกของเราได้เตือนให้ซีรู้อีกรอบนึงเขาควรจะเอาเงินนี้หนีไปหรือไม่ก็นอนเป็นศพให้ทาวิสเดินข้ามอยู่ตรงนี้แต่แล้วยังไม่ทันจะพูดจบทาวิสเขาก็ได้ล้มลงซึ่งก็คงจะมาจากการที่ร่างกายของเขาเริ่มรับไม่ไหวฝั่งซีก็เลยจะเปิดฉากจัดการกับทาวิสก่อนเลยทว่าอามาที่ไวกว่าก็ได้จัดการกับซีลงไปก่อนและในระหว่างที่ทาวิสกำลังมึนงงอยู่นั้นกองกำลังของทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าประจันหน้ากันซึ่งในตอนแรกก็เป็นทางฝั่งซีที่ดูเหมือนจะได้เปรียบแต่สุดท้ายด้วยจำนวนพวกเขาก็ยันต่อไปไม่ไหวคนของซีก็เลยเริ่มถูกฆ่าตายลงไปเรื่อยๆส่วนพวกที่เหลือรอดพอเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีพวกเขาก็ได้ขับรถที่มีคริสโตเฟอร์นั่งอยู่หลบหนีไปในตอนนั้นเองนักรบของอามาคนหนึ่งชายคนนี้ก็ได้ยิง RPG ไปใส่รถที่กำลังจะหนีพอหลินเห็นรถระเบิดไปต่อหน้าต่อตาเธอเองก็ช็อกมากๆเพราะคิดว่าลูกชายคงตายไปแล้วทว่าโชคดีที่เสียงระเบิดมันได้เรียกสติของทาวิสกลับมาด้วยทาวิสเขาก็เลยบอกให้หลินรีบขึ้นรถเนื่องจากเขาก็มั่นใจว่าคริสโตเฟอร์ไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นเพราะว่าเป้าหมายจะไม่นั่งรถคันท้ายสุดมันคือโกดทำให้พอรู้ว่ายังมีความหวังทาวิสกับหลินก็เลยรีบขับรถตามมาช่วยคริสโตเฟอร์ทันทีและแล้วพอทาวิสเขาตามมาทันพระเอกของเราก็ได้ใช้ทางลัดขับรถไปดักเอาไว้ในท้ายที่สุดพวกเขาก็เลยสามารถช่วยคริสโตเฟอร์มาได้ซึ่งหลินเธอก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอกับลูกชายครั้งส่วนทางด้านทาวิสที่ได้เห็นหลินกำลังกอดอยู่กับลูกภาพความทรงจำของลูกชายเขามันก็ได้ย้อนกลับเข้ามาในหัวพร้อมกับที่หลินก็หันมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาทาวิสไปโรงพยาบาลแต่พระเอกที่มองเห็นเวลาที่แขนมันเหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงต่อให้จะไปโรงพยาบาลทันยังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีในเมื่อเลือกทางไหนมันก็ตายทั้งนั้นทาวิสก็เลยตั้งใจจะช่วยหลินกับลูกชายให้ได้มากที่สุดเขาก็เลยขอให้อามาพาหลินกับลูกชายหนีไปซะส่วนตัวเขาเองก็บังคับให้คนของเวสเลอร์คนนึงที่ยังไม่ตายขับรถกลับไปที่บริษัทโดยที่เขาก็นั่งไปด้วยซึ่งทาวิสก็ให้ชายคนนี้วิทยุโกหกไปว่าเขากำลังพาเป้าหมายมาส่งแล้วระหว่างทางที่กำลังนั่งรถมาที่บริษัทเรดเมาเทนทาวิสก็ได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่จิมได้บอกกับเขาว่าภรรยากับลูกเขาเองถูกฆ่าตายทาวิสก็เลยคิดไปว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของเวสเลอร์นั่นแหละถ้าเขาไม่ไปทำงานฆ่าคนให้ชายคนนี้ไอ้พวกนั้นมันก็คงจะไม่มาล้างแค้นโดยการฆ่าลูกเมียเขาทำให้ทาวิสที่กำลังเดือดจัดในตอนที่รถขับมาถึงพระเอกของเราก็ได้เปิดฉากฆ่าทุกคนที่เดินเข้ามาเลยซึ่งพอทาวิสเขาได้เริ่มอารวาสทางฝั่งจิมกับเวสเลอร์ก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้พวกเขาถูกโจมตีแล้วจิมเขาก็เลยโทรไปเกลี้ยกล่อมทาวิสให้หยุดทำแบบนี้ซะแต่ยังไงทาวิสที่ใกล้จะตายเต็มทีแล้วเขาก็ไม่ยอมหยุดแน่ๆเวสเลอร์ก็เลยส่งมือดีน้ำสิบลงมาจัดการกับทาวิสทว่าพระเอกของเราที่ไม่ได้กลัวศัตรูตรงหน้าสักนิดในตอนนี้เขาก็ได้เอาเสื้อเกาะมาล้อมรอบตัวเองเอาไว้หลังจากนั้นก็เหยียบรถพุ่งตรงเข้าออฟฟิศของเวสเลอร์ไปเลยทางด้านเวสเลอร์ที่เห็นว่ายังไงทาวิสก็ไม่ยอมหยุดตอนแรกเขาก็จะใช้เรื่องแฝงพอตาของทาวิสเป็นข้อต่อรองแต่ในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมามากขนาดนี้เวสเลอร์ก็เลยบอกให้ลูกน้องที่ไปหาแฝงจัดการฆ่าแฝงทิ้งซะทว่าทางด้านแฝงที่ดูเหมือนกับว่าเขาจะรู้ทันชายแก่สุดเก๋าก็ได้เอาวิทยุไปเปิดในห้องน้ำให้ดูเหมือนกับว่าเขากำลังอาบน้ำอยู่ไอ้สอง
2คนที่แอบเข้ามาในบ้านเขาก็เลยกระหน่ำยิงเข้าไปในห้องน้ำจนได้เปิดโอกาสให้แฟงเอาปืนลูกซองเขามาเป่าไอ้2คนนี้ให้ตายลงไปและต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับไปทางฝั่งของทาวิสที่ในตอนนี้จิมกำลังสั่งให้คนของตัวเองเข้าไปเช็คที่รถว่าทาวิสเขาตายหรือยังแต่ด้วยความที่ตึกมันก็พังถล่มมาขวางทางเอาไว้ลูกน้องของจิมก็เลยต้องใช้เวลาเพื่ออ้อมมาดูกว่าจะมาถึงรถปรากฏว่าทาวิสก็ได้หายตัวไปแล้วแถมตัวทาวิสก็ยังทิ้งของฝากไประเบิด C4 เอาไว้อีกสุดท้ายจากแรงระเบิดของ C4 อนุภาพของระเบิดมันก็สะเทือนมาถึงห้องของเวสเลอร์เลยทางด้านเวสเลอร์เขาก็เลยร้อนใจมากๆที่ทาวิสมันไม่ยอมตายสักทีตัวเวสเลอร์ก็เลยสั่งให้ลูกน้องที่เหลือออกไปตามล่าทาวิสซะทว่ามันก็ได้กลายเป็นทาวิสได้ออกล่าเจ้าพวกนี้ซะเองเพราะว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังออกตามหาพระเอกของเราทาวิสที่ดักรออยู่แล้วเขาก็ได้จัดการไปทีละคนทีละคนและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหยุดความโหดเหี้ยมของทาวิสได้แล้วทางด้านจิมที่รู้ถึงฝีมือของทาวิสดีที่สุดเขาเองก็เลือกที่จะนั่งดื่มลงตรงนี้แทนที่จะไปต่อกรกับมัจจุราชคนนั้นเนื่องจากเขาก็มั่นใจไม่ว่าจะใช้คนมากแค่ไหนมันก็ไม่มีใครสามารถหยุดความโหดร้ายของชายคนนั้นได้แล้วซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเนื่องจากทาวิสที่ไล่ฆ่าทุกคนมาจนหมดจนเหลือเพียงแค่เวสเลอร์กับจิม2คนแค่นั้นทาวิสก็ได้ชักปืนของเขามาขู่ทั้ง2คนไม่ให้ขยับไปไหนและสำหรับเวสเลอร์ตัวปัญหาเขาก็ได้ยิงไปที่ขาจอมโมนี่1นัดก่อนที่มันจะเดินหนีไปขึ้นฮอที่บินมารับทำให้เวสเลอร์ที่รู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่ายังไงเขาก็คงจะไม่รอดเวสเลอร์ก็เลยบอกความจริงให้กับทาวิสได้รู้ว่าเขาเป็นคนสั่งให้จิมไปฆ่าลูกเมียทาวิสเองและในตอนนั้นจิมก็ไปทำโดยที่ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรสุดท้ายแล้วจิมก็เลยต้องยอมรับว่าที่เขาต้องทำแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเวสเลอร์เขาไม่อยากเสียมือดีอย่างทาวิสไปรวมถึงเขาก็ต้องเลือกกำจัด2คนนั้นเพื่อปกป้องครอบครัวตัวเองอยู่แล้วทว่าจิมที่รู้สึกผิดกับเรื่องนี้มากๆตัวจิมก็ได้บอกให้ทาวิสยิงเขาทิ้งตรงนี้ไปเลยแต่ปรากฏว่าจิมเขาก็ไม่เลือกทำแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่อยากฆ่าเพื่อนสนิทด้วยมือตัวเองบวกกับที่ในตอนนั้นร่างกายของเขามันก็ทนต่อไปไม่ไหวแล้วสุดท้ายทาวิสเขาก็เลยล้มลงไปนอนกองกับพื้นส่วนทางด้านจิมเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาก็ได้เป็นคนมาจัดการงานที่เหลือของทาวิสให้โดยที่จิมเขาก็ได้สั่งให้ทีมจะไปไล่ล่าหลินยกเลิกแผนซะหลังจากนั้นเขาก็ได้หยิบปืนของทาวิสเดินตรงมาหาเวสเลอร์พร้อมกับบอกเวสเลอร์ไปเส้นแบ่งระหว่างมิตรภาพกับงานมันไม่ได้อยู่ตรงที่เวสเลอร์เป็นคนตัดสินใจเพราะไม่ว่ายังไงมิตรภาพระหว่างเขากับทาวิสมันก็ตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วทว่าก่อนที่จิมจะลงมือจัดการกับเวสเลอร์ปรากฏว่าก็ได้มีเจ้าหน้าที่พิเศษตามขึ้นมาพวกเขาเห็นจิมถือปืนอยู่ในมือก็ได้สั่งให้จิมทิ้งปืนไปซะแต่ทางด้านจิมเขาก็เลือกจะจบทุกอย่างลงตรงนี้โดยการลั่นไกสังหารเวสเลอร์นั่นก็เลยทำให้จิมเขาถูกเจ้าหน้าที่ยิงเข้าไปเหมือนกันซึ่งในท้ายที่สุดทั้งเวสเลอร์จิมแล้วก็ทาวิสพวกเขาทั้ง3คนก็ได้จบชีวิตลงตรงนี้และแล้วพอชีวิตของทาวิสได้จบลงเขาก็คงจะได้ไปอยู่กับลูกชายและภรรยาอย่างสมใจทำให้ทาวิสที่ได้กลับมาเห็นใบหน้าของ2คนนี้อีกครั้งเขาเองก็ดีใจมากๆแต่แล้วภาพที่เขาวาดฝันเอาไว้มันก็ต้องจบลงเนื่องจากเพลงของเราก็ได้ตื่นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งและแล้วตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง24 Hours to Life 24ชั่วโมงจับเวลาฟ้าตายในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 5.8 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 55% นะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้านะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ